วภูริพลโคตรซิ่งเต็มที่แล้วสับเข้าเส้น 10.14 วิทวดเข้าชิง100เมตรโอลิมปิกปารีสเกมวันที่5สิงหาคม2567 1:26 น.การแข่งขันกรีธาโอลิมปิกเกม2024ที่สนามสตาร์ดเดอร์ฟรองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มหนึ่งเดียวของไทยที่เซอร์ไพรส์เข้ามาถึงรอบนี้ลงทำการแข่งขันก่อนหน้านี้บิวเป็นผู้ถือสถิติดีที่สุดของประเทศไทยทุกรายการในการวิ่ง100เมตร 10.06 วินาทีโดยทำได้ในรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่22ปี2022ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นแชมป์เยาวชนยู-18ชิงแชมป์เอเชียทั้ง100เมตรและ200เมตรเหรียญทองเอเชียประเภท 4x100 เมตรปี2023ที่กทม.กวาด3เหรียญทองซีเกม2021ทั้งการวิ่ง100เมตร200เมตรและ 4x100 เมตรและในรอบแรกวิ่ง100เมตรโอลิมปิกเกมบิวในวัย18ปีก็ลงแข่งขันในฮีทที่4ทำเวลาได้ 10.13 วินาทีเข้าเป็นอันดับที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าสู่การแข่งขันบิวนั้นลงในลู่วิ่งที่1ฮีทที่3ผลปรากฏว่าบิวพยายามสับเท้าเต็มที่สุดท้ายเข้าเป็นอันดับ9ทำเวลา 10.14 วินาทีไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยบิวมีสถิติในโอลิมปิกอยู่ในอันดับ21เวลา 10.14 วินาที 10.133 ส่วน8อันดับที่ผ่านเข้าชิง 1. คีเชนทอมสันจาเมกา 9.8 วินาที 2. โอบลิกเซวิลจาเมกา 9.81 วินาที 3.โนอาไลส์สหรัฐ 9.83 วินาที4เฟรดเคอร์ลี่สหรัฐ 9.84 วินาที5อาคานีซิบิเน่แอฟริกาใต้ 9.87 วินาที6เลดซินเตโบโกบอตสวานา 9.91 วินาที7จาคอบมาเซลอิตาลี 9.92 วินาที8เคนเนต 9.93 วินาทีเศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบร่วมอาลัยจำนวนมากข่าวอัปเดตวันที่5สิงหาคม2567 8:34 น.เศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบคอมเมนต์ร่วมอาลัยจำนวนมากวงการสูญเสียกะทันหันเผยพิธีสวดพระอภิธรรมวันแรกจากกรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม67 Facebook มนัสทั้งสุขซึ่งเป็น Facebook ของอั๋นด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้แจ้งข่าวหลังอั๋นเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ICUโรงพยาบาลราชวิถีด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะแจ้งข่าวเศร้าว่าผู้ประกาศข่าวดังได้เสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสงบในวัย51ปีเมื่อเวลาเที่ยงคืน2นาทีมีกำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา18วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกทม.วันที่5-7สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาและมีพิธีชาปนกิจณเมน2ในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยเสียใจอย่างต่อเนื่องขณะที่โพสต์สุดท้ายของผู้ประกาศข่าวดังยังได้โพสต์เกี่ยวกับการทำงานตามปกติให้ติดตามรายการของเจ้าตัวในวันที่2สิงหาคม67ว่ายินดีต้อนรับสู่
เขตปลอดมิจฉาชีพออนไลน์รู้จักรับมือหลักกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยากรู้เท่าทันพร้อมวิธีเอาเงินคืนจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิจฉาชีพออนไลน์กับร้อยตำรวจเอกเข็มชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกระทรวงยุติธรรมถามจริงถามตรงกับพิธีกรข่าวมือรางวัลมากประสบการณ์ด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขในรายการ Talk Together เช้าวันศุกร์ที่วันที่2สิงหาคมนี้8โมงตรงทางททบ5และคอกาแฟห้ามพลาดชิมชมช็อปเฟรชมูเทนคอฟฟี่เฟรชเมาท์เทนกาแฟอร่อยกาแฟสุขภาพดีในช่วง Market Talkทุกปัญหาของคนไทย Talk Together พร้อมหาคำตอบให้ Talk Together Talk Interview Market Talk สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8 โมงเช้าทีวี 5 HD ออนไลน์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และวงการต้องสูญเสียคนเก่งมากฝีมือไปอย่างกระทันหันสว.ปฏิมาเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบชี้เป็นฝ่ายค้านคุณภาพลั่นพร้อมทำงานหนักการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 10:18 น.นสว.ปฏิมารับเสียดายหากก้าวไกลโดนยุบบอกเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพลั่นเห็นแย้งลดจำนวนกมท.ชี้พร้อมทำงานหนักเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายปฏิมาจีรแพทย์สว.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวุฒิสภานัดแรกว่าวันนี้น่าจะมีหลายวาระโดยวาระที่สำคัญคือการพิจารณายติของสว.จำนวน4ร่างดีใจที่การประชุมในวันนี้ไม่มีการยุบยติบางร่างหรือยกเลิกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาตามที่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้ทั้ง4ร่างได้คงไว้เช่นเดิมถือเป็นความดีใจของตนว่าสว.มีความคิดเห็นตรงกันว่าเราจำเป็นต้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันต่อไปจนถึงวันตายนายปฏิมากล่าวต่อว่าอีกประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องยุบพรรคก้าวไกลที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ตนอยากให้กระบวนการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมซึ่งตนเห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลที่ทำงานเป็นฝ่ายค้านมีคุณภาพมากทั้งในการอภิปรายและการเสนอญัตติต่างๆรู้สึกเสียดายที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเช่นนี้นายปฏิมากล่าวด้วยว่าตนคิดว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนคือด้วยจำนวนสว.ชุดนี้ที่มีจำนวนน้อยกว่าชุดที่แล้วแต่การทำงานตนคิดว่าเมื่อทุกคนปวารณาตนมารับใช้ประชาชนแล้วตนจึงมีความขัดแย้งกับการที่มีความคิดว่าจะต้องลดจำนวนกมท.ลงเพราะคิดว่าเราสามารถวางแผนการทำงานได้ในการที่จะทำงานหนักเพิ่มขึ้นจึงอยากให้ประธานวุฒิสภารองประธานและสว.พิจารณาอย่างเต็มที่ว่าเราจำเป็นต้องมีกมท.ครั้งนี้ทั้งหมดกี่ชุดแต่ผมและสว.อีกหลายคนพร้อมทำงานหนักส่วนที่มีการเสนอให้ควบรวมกมท.บางคณะเข้าด้วยกันนั้นก็ต้องพิจารณาให้หนักว่าเมื่อควบรวมแล้วจะเป็นภาระในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายปฏิมากล่าว